อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตกับเมนูทอดมันปลาแต่ไม่ใช่ทอดมันธรรมดาธรรมดานะคะเพราะวันนี้เราจะพามาทำเมนูทอดมันปลากระเบื้องแป้งเวียดนามทั้งเนื้อปลาแน่นๆเด้งๆพริกแกงที่จัดจ้านถึงเครื่องในแผ่นแป้งเวียดนามพูดมาขนาดนี้แล้วจะมัวรอช้ากันอยู่ทำไมคะเราไปลงมือทำกันเลยวิธีทำเราจะเริ่มจากการทำน้ำจิ้มอาจาร์กันก่อนค่ะซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพียงแค่ใส่น้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับลงผัดพอหอมเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันอีกครั้งใส่พริกขี้หนูแดงสับละเอียดผัดพอเดือดเสร็จแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นตักส่วนผสมน้ำจิ้มอาจาร์ใส่ภาชนะเตรียมไว้สำหรับรับประทานคู่กับตัวทอดมันปลากระเบื้องแป้งเวียดนามต่อไปเราก็จะเริ่มทำตัวทอดมันปลากระเบื้องแป้งเวียดนามกันต่อค่ะใส่เนื้อปลากรายขูดแช่เย็นจัดลงในโถปั่นตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดไข่ไก่น้ำปลาปี๊บและน้ำปลาปั่นให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ปั่นเสร็จแล้วใส่ลงในภาชนะตามด้วยถั่วฝักยาวซอยและใบมะกรูดซอยเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวางแผ่นแป้งปอเปี๊ยะยวนลงบนภาชนะตักส่วนผสมของทอดมันลงเกลี่ยให้ทั่วปิดด้วยแป้งปอเปี๊ยะยวนเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำส่วนผสมทอดมันที่เตรียมไว้ลงท่อจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้สนิทน้ำมันจัดลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาร์สูตรพิเศษรับรองได้ว่าเมนูทอดมันปลากระเบื้องแป้งเวียดนามอร่อยทำง่ายทำตามกันได้แน่นอนค่ะ